นี่ครูสลาทำเพลงให้แล้วนะทำเพลงโอ้พี่ยงร้องไหมอ่ะร้องสิร้องไหมได้ครับพี่น้อยพี่พิงยงร้องสิได้เดี๋ยวก็ทำไว้สองเพลงเดี๋ยวพี่ยงจะร้องสักเพลงนึงนี่อัดวิดีโอไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีพี่แอ๊ดก็จะทำเพลงเหมือนกันหลวงปู่อายุยืนมากอันนี้110ปีนะคะลุงพลยังไม่ร้องให้เนาะเดี๋ยวหลวงปู่จะร้องให้เห็นตัวจริงตัวจริงนะหลวงปู่รู้จักยิ่งยงด้วยหรือหลวงปู่หลวงปู่เคยได้ยินเสียงยิ่งยงหรือเปล่าหลวงปู่เคยฟังเพลงป่ะสมศรีสมศรีดังเคยฟังเพลงยิ่งยงป่ะเคยฟังร้องเพลงยิ่งยงได้เดียวเพลงอะไรมั่งเพลงอะไรมั่งเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีตัวสีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวขายตัวมัวชายในบ้านเพลงนี้แหละโด่งดังเลยโป๊ะจำได้ตอนนั้นลูกกูต้องหนุ่มๆอยู่ตอนนั้นเดี๋ยววันที่10มันจะเตะเหรียญโป๊ะครับที่10ถ้าว่างออกมา10ไหนครับเมษาถามว่าลุงปู่ตอนหนุ่มๆหล่อไหมบอกเขินใหญ่เลยลุงปู่นะตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่เนาะโอ้ยก็ศิลปินมาเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะก็วันนี้ผมอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสก็แต่เป็นเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เห็นวิดีโอนี้และก็ได้เห็นเชิญชวนสร้างบุญในวันนี้ก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมสร้างบุญนะครับและเดี๋ยวเราจะมีบัญชีของทางวัดหรือทางมูลนิธินะฮะอาจจะต้องแจ้งทางพี่น้องทุกท่านนะครับนะฮะส่วนบัญชีผมไม่ต้องนะครับนะฮะโอเคขอบคุณวัดป่าใต้พัฒนารามนะคะอยู่จังหวัดสระแก้วอยู่ในจังหวัดสระแก้วข้างฝาผนังเนี่ยเป็นทองแท้นะคะเป็นทองซึ่งบอกตรงเลยว่าจะมีแค่3โบสถ์เท่านั้นนะคะสวยมากๆเลยค่ะยังไงแวะมาร่วมทำบุญช่วยกันสร้างนะคะจะได้เสร็จซึ่งสวยสดงดงามจริงๆวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอตำบลอำเภออะไรนะตำบลโนนหมากเข่งตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วมาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะ